ร้องกองปราบถูกเพจดังขู่รีดเงินสามแสนจะเปิดโปงเรื่องเมื่อสามปีก่อนวันนี้8มกราคม66นางสาวชาลิดาพลมาศหรือต้นอ้อจากมูลนิธิเป็นหนึ่งพาผู้เสียหายเจ้าของสถานบริการเสริมความงามแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาเดินทางเข้าพบพันตำรวจเอกภูมิรพีสังทองผู้กำกับกลุ่มงานเวนอํานวยการกองบังคับการปราบปรามบกป เพื่อร้องให้ตรวจสอบกรณีถูกเพจชื่อดังมีพฤติการข่มขู่เรียกเงินผู้เสียหายเล่าว่าตนเองเปิดสถานบริการเสริมความงามในจังหวัดนครราชสีมาโดยเปิดเมื่อสาปีก่อนและถูกร้องเรียนก็ถูกดำเนินคดีและเสียค่าปรับคดีจบไปหมดแล้วและเพิ่งจะกลับมาเปิดคลินิกอีกครั้งได้ไม่นานเพจชื่อดังดังกล่าวก็ทักมาในทำนองว่ารู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับทางองคลินิกจากนั้นได้ทักมายืมเงิน3 0 0 0 0 0บาทโดยอ้างว่ามีปัญหาต้องการใช้ เงินและทักมาในลักษณะจี้ทวงแบบทีๆจนตนเองตกใจทั้งที่ไม่รู้จักกันและมองว่าอาจจะถูกข่มขู่คุกคามหรือไม่และทราบข้อมูลมาว่าอดีตพนักงานที่เคยทำงานกับทางคลินิกน่าจะเอาข้อมูลต่างๆของทางคลินิกไปบอกกับทางเพจด,ดังกล่าวหรือไม่ซึ่งตนเองจะตรวจสอบหากเป็นจริงจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด ทางด้านต้นอ้อระบุว่าเพจดังกล่าวนั้นเปิดมาเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการศัลยกรรมแต่กลับมีพอรติการในลักษณะที่รีดเงินจากสถานเสริมเครื่อความงามใครหลังจากที่เพจเป็นหนึ่งได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเพจดังกล่าวที่กระทําการในลักษณะนี้ได้มีผู้เสียหายจํานวนหนึ่งติดต่อเข้ามาว่าถูกกระทําในลักษณะนี้เช่นเดียวกันหนึ่ง ในนั้นเป็นอดีตผู้สมัครรมิสกแกรนในจังหวัดภาคอีสานแห่งหนึ่งที่เคยถูกเพจข่าวจะทำการในลักษณะเดียวกันเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2566และพร้อมที่จะให้ข้อมูลกับทางสื่อมวลชน นอกจากนี้ตนเองยังมีคลิปเสียงสนทนาระหว่างผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของคลินิกเสริมความงามในจังหวัดนครราชสีมากับทางเพจข่าวนี้โดยทางเจ้าของเพจอ้างว่าจะต้องนำเงินส่งผู้ใหญ่ในกระทรวงตนเองจึงอยากฝากถึงผู้บริหารของกระทรวงที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานเสริมความงามทั่วประเทศว่าได้มอบอำนาจให้เพจข่าวนี้มาดำเนินการในลักษณะนี้จริงหรือไม่ทางด้านนายศิรวิ์ช่วงเสน คณะทำงานฝ่ายกฎหมายมูลนิธิเป็นหนึ่งระบุว่าพฤติการของเพจข่าวที่ทักแชทเข้ามาพูดคุยกับเจ้าของสถานเสริมความงามนั้นความผิดยังไม่สำเร็จแต่จะมาขอให้ตำรวจตรวจสอบว่าลักษณะพฤติการเข้าข่ายข้อหารีบรับหรือไม่ทั้งนี้พันตำรวจเอกภูมิรพีสังทองผู้กำกับกลุ่มงานเวรอำนวยการบกาปารับเรื่องไว้เพื่อสอบสวนในเบื้องต้นก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป